เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายในเฟซทุกท่านครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่2พฤศจิกายนเวลาประมาณ 9:00 นผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคตามที่ได้นำเรียนไว้เมื่อ2วันนี้ว่าช่วงต่อไปจะเป็นการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่องการวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นวิทยาทานแก่สังคมแต่ก็ผัดมา 2-3 วันเนื่องจากมีภารกิจและช่วงเวลาก็ไม่สะดวกที่จะนำเสนอพอดีวันนี้เห็นข่าวใน Facebook ครับบอกว่านักศึกษาจบปริญญาเอกแล้วมาขับรถกลับส่งอาหารเห็นแล้วก็เศร้าใจที่จริงแล้วเนี่ยอาชีพขับรถส่งอาหารเนี่ยก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็คือว่าคนเรียนจบปริญญาเอกเนี่ยไม่ควรจะมาทำงานลักษณะอย่างนี้เพราะว่าการขับรถส่งอาหารนั้นอ่ะมันไม่มีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ระดับปริญญาเอกที่จริงแล้วเนี่ยในประเทศไทยเรามีความหลงผิดกันมาเรื่องการศึกษาเป็นระยะเวลาเนิ่นนานแต่ถ้าจะนับเรื่องความสูญเสียและการด้อยคุณภาพนั้นมันก็ต้องนับในช่วงหลังจากที่มีนักการเมืองเข้ามาบริหารกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็มีวลีว่าใครอยากเรียนต้องได้เรียนวลีนี้ผิดพลาดอย่างร้ายแรงเหตุผลก็เพราะว่าในอดีตนั้นเรามีการแบ่งระดับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาออกเป็นสายวิชาชีพและสายสามัญคนที่เรียนจบม.3ในอดีตหรือม.3นั้นถ้าหากเรียนหนังสือเนี่ยไม่ค่อยเก่งไม่มีความฝ่ายเรียนเขาจะรู้ตัวว่าเขาจะเรียนม.4ม.5ไม่ได้เขาก็จะหันไปเรียนวิชาชีพซึ่งใช้เวลาสั้นกว่าและใช้ต้นทุนทรัพยากรน้อยกว่าในยุคที่ผมเป็นเด็กนั้นการเรียนสายสามัญในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือม.4และม.5แบ่งออกได้เป็น2สายแก้ไข3สายครับก็คือสายวิทยาศาสตร์คนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการคำนวณคิดว่าพอจะเรียนทางด้านนี้ได้ก็จะมาเลือกเรียนกันอีกส่วนหนึ่งผู้ที่มีความรู้ทางด้านศิลปศาสตร์ทางด้านภาษาชอบเรื่องการเรียนภาษาวรรณคดีก็จะไปเรียนทางด้านศิลปศาสตร์ส่วนอีกสายหนึ่งเรียกว่าวิทย์คณิตคือเรียนศิลป์คณิตครับคือเรียนศิลปศาสตร์แล้วก็มีเพิ่มคณิตศาสตร์มากขึ้นอีกหน่อยนึงมากกว่าพวกศิลปะทั่วไปแล้วเมื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะเลือกรู้ว่าจะเลือกมหาเลือกคณะใดในการศึกษาเล่าเรียนส่วนคนที่เรียนหนังสือไม่ดีหรือว่าอยากจะทำงานก่อนเนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจนั้นน่ะเขาก็จะเลือกเรียนอาชีวศึกษาถ้าไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนพาณิชยการหรือโรงเรียนอาชีวศึกษาเพื่อไปทางสายวิชาชีพในต่างประเทศก็เช่นเดียวกันไม่มีใครเขาบ้าเรียนมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีโทเอกเหมือนในประเทศไทยเลยก็เพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นการเรียนระดับปริญญาตรีนั้นต้องการให้นักศึกษามีความรู้อย่างกว้างในเรื่องทฤษฎีต่างๆส่วนปริญญาโทนั้นสามารถนำทฤษฎีที่เรียนรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้นี่คือเป้าหมายในการเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทส่วนการศึกษาระดับปริญญาเอกนั้นจำเป็นจะต้องสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยมีใครศึกษาหรือค้นคว้ามาก่อนเลยดังนั้นผู้ที่จะไม่ได้คิดจะเป็นอาจารย์ไม่ได้คิดจะเป็นนักวิจัยเนี่ยในต่างประเทศเขาก็จะไม่สนใจจะเรียนปริญญาโทปริญญาเอกกันเพราะมันไม่มีความจำเป็นเข้าไปสายวิชาชีพอะไรได้เกียรติยศศักดิ์ศรีเขาก็พอๆกับพวกที่จบปริญญาทั้งหลายจึงไม่มีความแตกต่างกันไปดังนั้นการเลือกเรียนในต่างประเทศนั้นก็เป็นไปตามตลาดแรงงานซึ่งตลาดแรงงานส่วนใหญ่เขาต้องการช่างฝีมือที่มีทักษะมีความรู้วิชาชีพเขาก็จะเน้นทางด้านการเรียนวิชาชีพกันไปส่วนเมืองไทยเราปิดเบี้ยวเพราะว่าเราไปให้เกียรติยศศักดิ์ศรีกับพวกที่จบมหาวิทยาลัยระดับปริญญาเนี่ยมากกว่าพวกจบอาชีวะโดยในยุคแรกนั้นก็มีที่มาที่ไปไม่ใช่จะไร้เหตุผลก็เนื่องจากว่าในระยะแรกเราต้องการคนดีๆเข้ามารับราชการโรงเรียนข้าราชการพลเรือนที่ตั้งขึ้นและต่อมาแปรสภาพเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นจึงมีการส่งเสริมผลักดันให้คนเข้ามาเรียนเช่นเมื่อเรียนจบก็จะได้รับ
พระทานปรียาบัติจากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวงั้นผู้คนเนี่ยก็แน่แหละเขาก็ต่างได้รับอยากจะได้รับเกียรติยศอันนี้อยากจะเข้าเฝ้าองค์พระประมุขเนี่ยเขาก็มาเรียนกันดังนั้นค่านิยมนี้มันก็จึงติดมาจนปัจจุบันนี้อันนั้นยังไม่สำคัญเท่าไหร่นักที่สำคัญก็คือว่านักการเมืองมันทำให้ระบบการศึกษานี่วินาศล่มจมที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การศึกษาไม่ใช่วิบัติแต่มันถึงขนาดหายนะมานานแล้วเพราะไอ้นักการเมืองทั้งหลายเนี่ยเข้ามาแปรสภาพการศึกษากลายเป็นสินค้าในการโฆษณาชวนเชื่อจากวลีของไอ้นักการเมืองคนหนึ่งที่มันบอกว่าใครอยากเรียนต้องได้เรียนมันก็เลยบังคับให้มหาลัยราชภัฏรับนักศึกษาจำนวนไม่อั้นซึ่งเดิมเนี่ยมหาลัยราชภัฏเนี่ยครับพัฒนามาจากวิทยาลัยครูเขามีความรู้มีความชำนาญมีทักษะเป็นเอกคัคคะทางด้านการสอนวิชาครูวิชาการเรียนการสอนแต่พอได้รับคำสั่งแล้วมหาลัยราชภัฏเดิมวิทยาลัยครูเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการฝึกหัดครูไม่ใช่ขึ้นกับกระบวนมหาลัยในอดีตนักการเมืองก็จะสั่งง่ายมันก็สั่งการเข้ามาทีนี้ก็รับเข้ามาเละเทะไปหมดพอรับเข้ามาแล้วเนื่องจากคนมันอยากได้ปริญญาแต่มันไม่อยากได้ความรู้มันก็หลุดเข้ามาจนปัจจุบันเนี่ยมีมาแล้วสักพักถึง40แก้ไข39แห่งเพราะมาแล้วราชภัฏสวนดุสิตเนี่ยเขาไม่ยอมใช้ราชภัฏที่เป็นชื่อพระราชทานเขาเอาชื่อราชภัฏออกไปแล้วซึ่งก็ไม่ทราบทำได้ยังไงบ้างนะมันไม่ควรจะทำได้มันก็ทำเมื่อเอาชื่อราชภัฏไปก็เหลือ39ใช่ไหมครับก็ต่างคนต่างผลิตกันใหญ่และผลประโยชน์ก็เข้ามากลายเป็นว่ามีนักศึกษามากก็มีเงินทองครูบาอาจารย์มันก็อยากจะได้เงินเห็นแก่สตางค์เห็นแก่ความโลภ ก็ผลิตบัณฑิตขึ้นมามากมายแล้วนอกจากนั้นมหาลัยเอกชนก็มีมหาลัยของทางราชการก็มีเนี่ยงั้นคุณภาพการศึกษาก็เลยด้อยลงผมก็เห็นข้อเท็จจริงอันนี้ก็พอดีเมื่อเช้านี้อ่านข่าวว่าจบด็อกเตอร์แล้วมาขับแกร็บเนี่ยมันเป็นไปได้ในประเทศไทยแต่ในประเทศที่ระบบการศึกษาเขามีคุณภาพมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าไม่มีความรู้ถึงขนาดเขาไม่เรียนอยู่แล้วและถึงเรียนก็จะสอบเข้าไม่ได้ถ้าหากสอบเข้าได้มันก็เรียนไม่จบดังนั้นจะไม่มีปัญหาแบบนี้ก็กลับเข้ามาเรื่องที่ตั้งใจจะเล่ากันก็คือเรื่องการวิจัยการวิจัยนั่นแหละมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่นักศึกษาเนี่ยหลายคนหวาดกลัวมากแต่โดยเฉพาะยิ่งคนที่เรียนกับผมเนี่ยมันจะกลัวมากเพราะว่าผมไม่ปล่อยคะแนนผมเคยทำให้นักศึกษาตกทั้งชั้นก็มีเพราะเมื่อไม่มีความรู้มันก็ไม่ควรที่จะผ่านออกไปแต่ยังไงก็ตามมันก็จะมีวิธีการยืดหยุ่นเช่นให้เขาทำเพิ่มเติมให้เขามาสอบใหม่ให้เขาเตรียมการมาก็ถูถ่ายกันไปเพราะเราเอามาตรฐานอย่างเต็มที่เนี่ยมันไม่ได้ปัญหาที่สำคัญของคนที่มาเรียนระดับบัณฑิตศึกษาในช่วงแรกเมื่อจบคอร์สเวิร์กหรือการเรียนในห้องเรียนไปแล้วเนี่ยก็คือการคัดเลือกหัวข้อวิจัยเพราะเขาจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าวิทยานิพนธ์ผมไม่เคยเห็นในต่างประเทศมีเอกสารที่เรียกว่าสารนิพนธ์หรือ IS เลยนะเขาก็ทำกันแบบว่าวิทยานิพนธ์หรือ thesis ทั้งสิ้นแต่ในเมืองไทยนี่อีกผมก็เพิ่งมาเห็นมาประมาณสัก 20-30 ปีมานี้แหละมันเริ่มมีการให้นักศึกษาทำสิ่งที่เรียกว่าสารนิพนธ์โดยอ้างว่าระดับความรู้น้อยลงไปหน่อยคือผมเดาเอาเองว่าเหตุผลที่ต้องมีสารนิพนธ์มาก็เพราะว่าไอ้นักศึกษามันเข็นไม่ไหวมันทำวิทยานิพนธ์อย่างมีคุณภาพไม่ได้ก็เลยปูรูเปเลตามภาษาศรีถนนชัยเอาละเอาทำอย่างนี้ก็แล้วกันแต่ละเรียนเพิ่มอีกหน่อยนึงนะแทนที่จะเรียนน้อยเหมือนกับพวกทำวิทยานิพนธ์ก็ต้องเรียนวิชาเพิ่มอีกแต่ก็ทำเป็นหลักผู้รับตาเอกสารสารนิพนธ์จึงเป็นเอกสารที่มีคุณภาพต่ำมากในมหาลัยคุณภาพดีๆเนี่ยถ้าหากจะไปเรียนต่อปีเองพวกที่จบเรียนโทโดยการทำสารนิพนธ์เขาจะไม่รับเพราะว่ารู้ว่าเบื้องหลังเนี่ยมันมีเหตุผลแฝงเล่นแบบนี้เองที่จริงแล้วเนี่ยวิธีการวิจัยไม่ว่าจะเป็นสารนิพนธ์หรือว่าวิทยานิพนธ์นั้นอ่ะมันใช้วิธีการเดียวกันมันใช้การสร้างความเชื่อมั่นทางวิชาการการใช้การวิเคราะห์การใช้การวิเคราะห์การสังเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเหมือนกันดังนั้นมันก็ไม่ควรมีความแตกต่างกันระหว่างสารนิพนธ์กับวิทยานิพนธ์แต่ในเมืองไทยเราก็มาเรียนแล้วว่าถ้าเป็นสารนิพนธ์อาจารย์ที่ปรึกษากันจะมักจะแกล้งหลับหูหลับตาไปทำช่วยทำห่วยแตกยังไงมาเอาก็บูโรคลีให้มันผ่านไปเพราะถ้ามันไม่ผ่านมันก็จะไม่มีใครมาเรียนเพราะนักศึกษาเนี่ยมันส่วนใหญ่มันไม่ต้องการความรู้มันต้องการปริญญามันก็เป็นปัญหาอีหลักอีเหลือกันมาจนทุกวันนี้
ก็อย่างที่เรียนแล้วในเมืองนอกมันไม่มีเพราะว่าคนที่เขาไม่อยากได้ปริญญาเขาก็ไม่อยากเขาไม่จำเป็นต้องมาเรียนเขาไปเรียนวิชาชีพเขามีรายได้สูงพอๆกับพวกที่จบปริญญาเหมือนกันแต่เรียกว่าเป็นพวก blue collar church หรือพวกใส่เสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินก็คือมักจะเป็นพวกคนที่ทำงานเป็นช่างฝีมือเนี่ยมักจะใส่เชิ้ตสีน้ำเงินก็เลยเรียกว่า blue collar church ส่วนพวกที่ทำงานนั่งโต๊ะทั้งหลายก็เรียกว่า white collar churchพวกที่ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวนั่งในที่ทำงานแต่รายได้พอกันเกียรติยศศักดิ์ศรีเท่ากันเมื่อมันเท่ากันเราก็เรียนในสิ่งที่เราชอบดีกว่าจึงไม่มีปัญหาปริญญาขยะอย่างของเราอีก2เดือนเนี่ยมกราคมกุมภานี้จะมีบัณฑิตขยะจบออกมาประมาณครึ่งล้านแล้วไอ้ที่ว่างงานก่อนหน้านี้อีกไม่รู้กี่แสนงั้นพวกเนี้ยมันมีคุณภาพจริงๆเนี่ยไม่กี่หมื่นหรอกครับเฉพาะในมอที่มีคุณภาพมอเก่าแก่มอที่เขาเน้นเรื่องคุณภาพยังมีอยู่แต่ก็น้อยลงไปส่วนมหาลัยห่วยแต่คุณภาพต่ำซ้ำเนี่ยมากมายมหาศาลแล้วกระทรวงศึกษาก็ให้การรับรองเพราะว่าทุกคนเนี่ยใช้วิชาศรีถนนชัยเรียนให้มันครบตามเกณฑ์เท่านั้นมีท่านพัตระถามว่าในโรงเรียนทหารที่เรียนเสมีทำวิทยานิพนธ์ไหมมีครับแต่ก็ไม่ใช่เน้นในเรื่องระเบียบวิธีการวิจัยมากนักเพียงแต่เราเน้นเรื่องเนื้อหาต้องมีการเขียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพวิทยาลัยเสนาธิการทหารหรือวิทยาลัยป้องกันราชการมีสิ่งที่เรียกว่าเอกสารวิจัยส่วนบุคคลทั้งสิ้นแต่ไม่ได้เน้นทางด้านกระบวนการเทคนิควิชาการวิจัยมากเท่าใดนักเราเน้นเรื่องเนื้อหาเรื่องการประยุกต์องค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในเรื่องการวางแผนการยุทธเสียมากกว่าครับขอบคุณครับที่ท่านพัทรากรุณาถามขึ้นมาก็ต่อมาดังนั้นไอการเลือกหัวข้อวิจัยในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยมันจึงขึ้นอยู่กับว่าเอาหัวข้อง่ายๆเข้าว่าท่านหลายๆคนก็จะไม่กล้าคิดอะไรแล้วประกอบกับมีอาจารย์ที่ไม่ใช่มีวิญญาณอาจารย์อาจารย์ที่ดีเนี่ยเขาจะต้องแนะนำว่าการคัดสรรหัวข้อหรือประเด็นวิจัยของนักศึกษานั้นจะต้องพิจารณาที่ตัวเองไม่มีใครรู้จักนักศึกษาเท่าตัวนักศึกษาเองอาจารย์ก็ไม่รู้จักหรอกไม่รู้ว่านักศึกษานั้นทำงานอะไรมีความชำนาญอย่างไรมีความสนใจอย่างไรเข้าถึงข้อมูลอย่างไรได้บ้างก็เหมือนกับของในกระเป๋าของตัวนักศึกษาครูที่ไหนมันก็ไม่รู้ว่าในกระเป๋ามีอะไรก็เช่นเดียวกันถ้ามาถามผมว่าอาจารย์ครับผมจะทำวิทยานิพนธ์หัวข้ออะไรดีแต่ผมยังคิดไม่ออกถ้าคิดไม่ออกก็ต้องบอกเขาว่าคุณลองดูสิว่าคุณทำอะไรคุณได้ประโยชน์และคุณสนใจเรื่องนั้นเข้าถึงแหล่งข้อมูลนั้นได้หรือไม่ถ้าคุณเข้าถึงแหล่งข้อมูลนั้นไม่ได้ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องถามอสนใจได้แต่ไม่ต้องไปทำวิทยานิพนธ์คุณไม่เป็นยาหรอกมีลูกศิษย์คนหนึ่งครับเรียนปริญญาเอกอยากจะทำวิจัยเรื่องปัญหาภาคใต้เขาก็เห็นว่าผมทำงานภาคใต้มาแล้วเคยทำวิจัยในพื้นที่ก็มาปรึกษาถามบอกว่าแล้วคุณสนใจเรื่องนี้คุณมีความรู้อะไรบ้างคุณทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาภาคใต้ไหมเคยทำงานในพื้นที่ไหมเคยเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไหมหรือว่าเป็นผู้ประกอบการในพื้นที่เปล่าค่ะหนูเป็นเซลแมนอยู่กรุงเทพคุณรู้จักแม่ทัพภาค4ไม่รู้จักผอ.สอบต.ไหมนักศึกษาศาสนาอิสลามหรือเปล่ารู้จักกระบวนการแบ่งแยกดินแดนแค่ไหนหนูก็อ่านหนังสือ2-3เล่มค่ะคุณไม่ต้องทำหรอกครับคุณไม่มีปัญญาหรอกคุณจะไปสัมภาษณ์ผู้นำศาสนาที่นั่นน่ะคุณจะไปยังไงมีทุนใครให้ทุนทำไหมก็ไม่มีแค่สนใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ใครก็ไม่รู้จักพื้นที่ก็ไม่เคยอยู่พูดภาษาใต้ก็ยังไม่เป็นไม่ต้องพูดนับภาษายาวียาซะเออไปทำปัญหาเรื่องภาคใต้ถ้าตัวเองไม่เกี่ยวข้องให้พิจารณาตัวเองก่อนคุณทำงานอยู่ในบริษัทนี้ทำงานยกตัวอย่างเป็นฝ่ายบุคคลฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างคุณเรียนทางด้าน MBA ทางด้าน DBA ก็น่าจะเอากรณีศึกษาในสถาบันในกิจการของท่านมาพิจารณาเป็นหัวข้อว่าไอ้ตอนนี้บริษัทเราเนี่ยมีปัญหาอย่างไรบ้างหรือว่าผู้จัดการหรือผู้บริหารทั้งหลายเนี่ยเขากำลังให้ความสนใจเรื่องอะไรแล้วก็พิจารณาดูว่าในเรื่องนั้นน่ะเราสามารถจะเกี่ยวข้องในมุมไหนแล้วก็นำหัวข้อนั้นมาทำเป็นหัวข้อวิจัยก็ได้หรือถ้าหากไม่อยากเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งมันก็สามารถจะเลือกได้ตั้งเยอะตั้งแยะเช่นว่าต้องการศึกษาเรื่องปัญหาภาคใต้เราลงไปพื้นที่ไม่ได้เราไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องไม่ได้มีความรู้อะไรต้องมีเวลาเพียงพออย่างน้อยก็ต้องเป็นปี
ทำการศึกษาจากเอกสารที่เรียกว่าเมตาแอนาลิซิสการศึกษาแบบเมตาแอนาลิซิสเนี่ยเป็นวิธีการวิจัยแบบหนึ่งซึ่งไม่ต้องไปเก็บข้อมูลที่ไหนเลยทำการศึกษาวิเคราะห์จากเอกสารวิจัยเก่าๆที่เขาทำเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆมาเช่นนำเอกสารวิจัยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาภาคใต้สัก50 60เล่ม100เล่มมาทำการวิเคราะห์เอกสารวิจัยเหล่านั้นว่ามันเน้นไปทางไหนอันนี้เรียกว่าวิธีการแบบเมตาแอนาลิซิสคือลบอยู่ในห้องสมุดก็ยังทำได้แต่นักศึกษาก็ต้องมีความรู้ในเรื่องระเบียบวิธีการวิจัยพอสมควรเสียก่อนนอกจากจากการจะเข้าถึงแหล่งข้อมูลนั้นได้แล้วต้องพิจารณาข้อที่2ก็คือว่าเรามีประเด็นแก้ไขเรามีทรัพยากรเพียงพอไหมที่จะทำการวิจัยศึกษาในเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้เงินทองเรามีจำกัดเราต้องเก็บข้อมูลทั่วประเทศมันอย่าไปคิดคุณจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างคนเก็บข้อมูลหรือถึงไม่จ้างเขาเนี่ยเราจะใช้เวลากี่ปีตระเวนไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศทุกจังหวัดหรือทุกภาคเวลาเรามีจำกัดหรือไม่ถ้าหากเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาสมมติว่าปริญญาโทเขาก็ให้4ปี5ปีปริญญาเอกเขาให้5ปีสามารถเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลทำรูปเล่มดีเฟนส่งตีพิมพ์เสร็จภายใน5ปีหรือไม่อย่าลืมนะครับว่าเราไม่ใช่เขากำหนดมา5ปีแล้วทำเล่มเสร็จภายในปีที่5เรียนไม่ได้ตีพิมพ์เลยยังไม่ได้แก้ไขกับอาจารย์ที่ปรึกษาเลยเนี่ยไม่มีทางทันเมื่อไม่ทันที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยเสียเงินมากี่หมื่นกี่แสนเนี่ยมันก็สูญเปล่าดังนั้นการวางแผนจะต้องเตรียมการไว้และเผื่อเวลาเราเรียกว่าเวลาอะไหล่ไว้ให้เพียงพออย่างน้อยสุดก็ครึ่งปีก่อนที่จะหมดเวลาการศึกษาไม่ใช่พอไฟจุกขอพันโทษเรียกว่าไฟจุกตูดก็โผล่กันมาอย่างสถาบันที่ผมสอนอยู่นั้นน่ะเขาให้เดดไลน์เดือนพฤศจิกาเดือนพฤศจิกาคือเดือนหน้านี้แหละเดือนนี้เดือนปัจจุบันนี้ปรากฏว่าไอ้บ้าที่ไหนก็ไม่ทราบเขาให้เวลา5ปีไม่เคยทำเลยนอนกระดิกเท้าชัยสะดือเล่นพอถึงอีก3เดือน2เดือนจะถึงเดือนพฤศจิกาแลดมาหาอาจารย์ผมเป็นแอดเวซี่อาจารย์นะครับเหรอมึงเป็นแอดเวซี่กูเหรอกูไม่เคยเห็นหน้ามึงเลยไอ้เปรตไม่เคยปรึกษาไม่เคยใยดีไม่เคยแยแสไม่เคยถามไถ่ใดทั้งสิ้นอีก2เดือนหมดเวลาแวะมาหาผมเป็นแอดเวซี่อาจารย์นะครับผมขออนุญาตปรึกษาเรื่องเอกสารวิจัยทำไปถึงไหนแล้วผมได้หัวข้อแล้วครับแต่รูปเล่มยังไม่ทำแล้วเมื่อไหร่จะต้องเดดไลน์อีก2เดือนครับมึงไม่ต้องทำหรอกยังไม่มีวันจบหรอกยังไงก็ไม่จบดังนั้นไอ้คนแบบนี้เนี่ยจริงๆผมไม่เคยปราณีผมเป็นคนที่รักนักศึกษาไม่เท่ากันผมไม่เคยมีความยุติธรรมใครขี้เกียจผมก็เกลียดหน้ามันใครขยันผมก็รักเขาก็เท่านั้นเองจะมีใครเลยยุติธรรมรักลูกศิษย์เท่ากันโกหกทั้งนั้นแหละครับอย่าไปเชื่อมันดังนั้นนักศึกษาเองอ่ะจะต้องมีเวลาเพียงพอในมหาลัยเมืองไทยเนี่ยโชคดีมากเลยนะครับว่าเขาไม่นับเลยนะว่านักศึกษาจะมาหาที่ปรึกษานี่กี่ครั้งในต่างประเทศที่ผมเรียนเนี่ยเขากำหนดไว้เลยว่ามาปรึกษาได้10ครั้งถ้าเกินกว่านี้เขาไม่คุยด้วยถ้าอยากจะคุยกับเขาจ่ายสตางค์เพิ่มแต่ของเราเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาอยากจะกราบเท้านักศึกษาเลยมาปรึกษาผมหน่อยนะครับอยากผมอยากจะให้ท่านจบเหลือเกินครับนะโปรดปรานีหน่อยอ่านหนังสือบ้างได้ไหมครับมากี่ทีก็ได้แต่มันก็ไม่มาอันนี้เป็นเรื่องที่ตลกร้ายในประเทศไทยไม่เหมือนกับที่เรียนเมืองนอกเลยนะครับแล้วก็เรียนในเมืองไทยเนี่ยที่จริงแล้วง่ายกว่าเมืองนอกเยอะในอดีตเรียนรู้ยากก็ยากกว่าแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าส่วนใหญ่เรียนง่ายกว่าเมืองนอกเยอะเพราะว่าคุณภาพมันต่ำลงนั่นเองเมื่อได้พิสูจน์ทราบได้ว่าเราสนใจเนื้อหาอะไรหรือทำเนื้อหานั้นจะมีประโยชน์กับเราหรือองค์การอย่างไรประการที่สองคือเรามีทรัพยากรอย่างไรเพียงพอหรือไม่ประการที่สามก็ต้องมาทบทวนเอกวรรณกรรมเสียก่อนว่ามันพอจะมีทฤษฎีอะไรรองรับไหมมีอาจารย์ผมมองว่าเป็นอาจารย์คุณภาพไม่ดีอาจารย์คุณภาพต่ำเนี่ยมักจะบอกนักศึกษาว่าพอคุณจะเลือกหัวข้ออะไรเหรอเอางี้สิคุณไปดูงานวิจัยเก่าๆของรุ่นพี่คุณในห้องสมุดเสร็จแล้วก็เลือกมาแล้วก็ทำไอ้นี่คืออาจารย์ชั่วช้าสารเลวมันแนะนำเขาผิดมันแนะนำเขาเพราะต้องการจะให้นักศึกษาไปลอกมันนั่นเองแต่มันพูดได้ไม่เต็มปากเพราะว่าคุณไปดูเล่มเก่าๆมาแล้วนักศึกษามันก็รู้นัยยะนี้มันก็ไปเอาเอกสารวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์เริ่มเก่ามาแล้วก็มาเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนสถานที่เสียแล้วก็มาส่ง
ดังนั้นคนคนนี้ก็จะไม่มีความรู้อะไรเลยตัวนักศึกษาคนนี้เองเนี่ยก็จะจบไปแบบบัณฑิตขยะอีกคนหนึ่งเท่านั้นเองเสียเงินเสียทองเสียทรัพยากรแล้วไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเพราะมันไม่ตั้งใจจะรับความรู้ดังนั้นจุดเริ่มต้นต้องเริ่มที่ตัวเราไม่ได้เริ่มที่งานวิจัยของคนอื่นการที่มองงานวิจัยของคนอื่นเนี่ยมีข้อเสียหลายประการประการแรกเราไม่ได้ใช้เราไม่ใช่ตัวเขาที่ทำวิจารณ์นิพนธ์เล่มนั้นจบไปแล้วแล้วเขาจบไปเขาสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลนั้นได้เราเข้าถึงไม่ได้เขามีทรัพยากรเพียงพอเราไม่มีเขามีเงินทองที่จะทำการวิจัยทำการวิเคราะห์ทำการแจกแบบสอบถามเราไม่มีเราเขามีความรู้ในฟิลด์นั้นเราไม่มีเพราะฉะนั้นเราจะไปลอกของเขามาไม่ได้แต่ละคนมันก็จะมีจุดของตัวเองแต่คนโง่ๆจะใช้วิธีการเขาทำที่สีคิ้วเรามาทำที่สัตหีบแล้วก็ลอกมาทั้งเล่มถ้าเจอแบบนี้ผมจะจัดการเชือดเนื้อเป็นชิ้นๆกลางสนามสอบเวลาเข้ามาสอบดีเฟนซ์เพราะว่าอาจารย์ทุกคนนะครับรู้ทั้งนั้นอ่ะว่านักศึกษาเนี่ยลอกเขามาไปจ้างคนอื่นทำหรือว่าทำเองคุยกันไม่เกิน2นาทีรู้ทุกคนนั้นอย่าคิดชั่วๆกระทำการผิดอย่างเด็ดขาดเมื่อเราไปดูเล่มเก่าๆหนึ่งก็คือว่าเราไม่ใช่คนเจ้าของเล่มสองเราไม่ทราบว่าเล่มนั้นมันมีคุณภาพดีหรือเปล่าอย่าไปนึกว่าวิทยากรเล่มเก่าที่มีลายเซ็นของไอ้ด็อกเตอร์ไอ้ศาสตราจารย์ลอสอบ้าบอคอแตกเซ็นมารับรองมาแล้วเนี่ยมันจะดีและถูกต้องไม่ใช่เพราะว่าไอ้คนที่เซ็นเนี่ยเดี๋ยวนี้ลอสอเยอะแยะไปครับในมอบางประเภทเนี่ยเขาได้กันง่ายในบางมอได้ลอสอพอสอยากแต่บางมอได้ง่ายมอไหนก็เหมือนกับไอ้มอที่มันผลิตบัณฑิตออกมาเป็นเข่งๆนั่นแหละฮะบัณฑิตมันก็เข่งรอสอของมันก็เข่งพอสอของมันก็เข่งดังนั้นไอ้พวกนี้เซ็นมาชุ่ยๆทางนั้นเยอะแยะไปอย่าไปเชื่อมันเราต้องใช้หลักทฤษฎีเป็นเกณฑ์ต้องอิงตำราอย่าไปอิงงานวิจัยเล่มเก่าเราอิงได้งานวิจัยเล่มเก่าแต่มันต้องสอดคล้องกับทฤษฎีและยอมรับได้นี่ก็คือข้อที่3ในการคัดเลือกหัวข้อประเด็นวิจัยประการแรกในหัวพิจารณาหัวข้อที่นักศึกษาสนใจประการที่2พิจารณาหัวข้อที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ประการที่3พิจารณาหัวข้อที่เราเข้าถึงข้อมูลได้สนใจและเรามีทรัพยากรช่วงเวลาเพียงพอที่จะทำการวิจัยอย่างมีคุณภาพประการที่4เราจะต้องรวมกลุ่มกันในการทำเอกสารวิจัยกับเพื่อนรุ่นเดียวกันมีการระดมความคิดกันอย่าทำคนเดียวเพราะว่าเราทำคนเดียวนั้นอ่ะเราจะมองไม่เห็นจุดบกพร่องของตัวเราเองเขาจัดอาจารย์ที่ปรึกษามาให้เหตุผลหลักก็คือเพื่อการนี้แต่ก็ยังไม่พอตัวนักศึกษาเองเนี่ยจะต้องมีการกอบกลุ่มกันถ้าพี่ผมสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยมาประมาณ30กว่าปีเนี่ยผมเห็นชัดเลยว่ารุ่นไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นปอโทหรือปอเอกถ้าหากนักศึกษาเกาะกลุ่มกันแล้วมีผู้นำเช่นประธานรุ่นหรือหัวหน้าฝ่ายวิชาการที่เข้มแข็งรุ่นนั้นจะยกรุ่นจบได้อย่างมีคุณภาพแต่รุ่นใดตัวใครตัวมันไม่รู้จักไม่คบหากันและแบ่งฝักแบ่งฝ่ายไอ้รุ่นนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยจบเพราะว่ามันเบี้ยวก็แตกอ่ะมันไม่รวมกันเป็นพลังที่เข้มแข็งไม่ช่วยเหลือกันไม่มีการถ่ายเทองค์ความรู้ซึ่งกันและกันและนักศึกษาเนี่ยจะสะดวกใจที่จะคบเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันมากกว่าที่จะมาหาอาจารย์นั้นเขาจะมีโอกาสเจอกันอย่างใกล้ชิดถ้าหากมีใครในรุ่นของเขามีความรู้ความสามารถขยันขันแข็งสามารถแนะนำเพื่อนฝูงได้รุ่นนั้นก็จะได้เปรียบกว่ารุ่นอื่นๆในระยะปัจจุบันเนี่ยผมก็มีนิสิตมีนักศึกษาคนหนึ่งที่เป็นแอดไวเซอร์เขาก็ติดต่อมาโดยตลอดมีคนหนึ่งก็ความรู้ไม่มีความรู้ไม่ได้เลยพอจบปริญญาตรีแบบคุณภาพต่ำมาเรียนโทก็เรียนกันแล้วก็แก๊กไปตามเรื่องตามราวก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าที่จริงเขาไม่มี researcher thinking คือไม่มีวิธีคิดของนักวิจัยตัวนี้คนนึงก็ขยันขันแข็งให้อ่านอะไรก็อ่านคนนี้รับรอง 100% ว่าต้องจบอย่างแน่นอนคือถ้านักศึกษาทำตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำนั้นอ่ะมันจบทุกคนที่มันไม่จบในแบบเปโทรนั้นก็เพราะว่ามันขี้เกียจมันผัดวันประกันพรุ่งส่วนปริญญาเอกนั้นมันอีกเรื่องนึงเพราะว่าในปริญญาเอกที่มีคุณภาพในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพนั้นน่ะมันต้องมีความรู้จริงๆถึงจะผ่านถ้าหากความรู้ต่ำต้อยก็ต้องแล้วก็เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยคุณภาพห่วยๆเสียงเคร่งก็ใช้เทคนิคได้เช่นไปประจบสอบพรประธาน
กรรมการสอบไปประจบรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการไปประจบคนนู้นคนนี้ที่เป็นกรรมการสอบเสร็จแล้วถึงเวลาเขาก็จะเซ็นให้โดยง่ายผมก็เคยเห็นกรณีแบบนี้มาก่อนซึ่งผมเป็นคนเดียวในกลุ่มคณะกรรมการมันที่ไม่ยอมเซ็นดุษฎีนิพนธ์คุณภาพต่ำเตี้ยของมันไปแล้วมันก็อาฆาตแค้นมาจนทั้งทุกวันนี้ก็ช่างหัวมันเป็นไรเอ็มเปรตนะอันนี้ก็มีหมดแต่ละประเภทดังนั้นแล้วในยุคนี้มันหมดยุคที่เรียกว่าปริญญาหากินได้แล้วปริญญาอย่างเดียวไม่พอต้องมีความรู้ควบคู่ไปด้วยนี่คือที่มาของเหตุผลที่ว่าทำไมจบปริญญาเอกถึงต้องไปขับแกร็บส่งอาหารเพราะเขาจบปริญญาเอกที่มีคุณภาพต่ำกว่าและก็ที่จริงเขาไม่ควรจะมาเรียนระดับนี้แต่ว่าเป็นเพราะว่าเขาคงอยากได้วุฒิปริญญาอยากมีคำว่าด็อกเตอร์นำหน้าที่จริงด็อกเตอร์นำหน้ามันก็เท่ทุกวงการแหละไม่ใช่เฉพาะในประเทศต่างประเทศมันก็ดูดีแต่ในต่างประเทศเขาไม่ได้บ้าด็อกเตอร์อะไรกันขนาดนั้นไม่เหมือนกับประเทศไทยบางคนเนี่ยพอหกว่าจบด็อกเตอร์ห้าใบไอ้นี่บ้าแล้วคือถ้าคนอยู่ในวงการการศึกษาจะรู้เลยว่าจบด็อกเตอร์ห้าใบในนี่ถ้ามันไม่บ้ามันก็ตอแหลไม่มีใครเข้าเรียนกันหรอกครับสี่ห้าใบเพราะว่าไอ้จำนวนปริญญาด็อกเตอร์มากๆไม่ได้แปลว่ามันฉลาดแต่แปลว่ามันเป็นโรคจิตงั้นจบด็อกเตอร์สาขาเดียวพอแล้วถ้าอยากจะรู้ลึกกว่าอีกต้องเรียนหลักสูตรหลังด็อกเตอร์มันมีหลักสูตรแอดวานซ์ขึ้นไปอีกนะครับปริญญาหลังจากจบปริญญาเอกแล้วคือว่าคนที่เรียนหลักสูตรนั้นต้องจบปริญญาเอกแล้วเท่านั้นถึงจะไปเรียนได้เขาก็จะเรียนแบบนั้นแต่ประเภทด็อกเตอร์5ใบ4ใบ3ใบไอ้พวกนี้ไม่โลจิตก็ตอแหลดังนั้นไม่คนดีๆเขาไม่เรียนกันแล้วก็มันก็ไม่มีสิทธิ์จำเป็นอะไรเลยที่จะต้องไปทำอย่างนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เป็นห่วงในมาในเวลาที่ผมสอนนั่นน่ะนักศึกษามันจะกลัวเพราะว่าผมเป็นคนเอาจริงเอาจังในเรื่องวิชาการถ้าวิชาการเขาไม่แน่นพอเนี่ยมันจะไม่มีทางผ่านอย่างที่เรียนแล้วนะครับบางรุ่นตกยกชั้นผมก็จัดให้มันสอบใหม่ตอนแรกก็สอบออรัลสอบปากเปล่ามาถึงถามทฤษฎีนั้นถามในเรื่องนั้นเรื่องนี้ตอบไม่ได้สักอย่างจนกระทั่งบางคนเนี่ยถึงขนาดเอาแล้วที่ถามมาตอบไม่ได้เอางี้ก็แล้วกันคุณรู้อะไรคุณบอกผมมาหน่อยผมจะได้อยากให้คะแนนมันก็ยังตอบไม่ได้เลยและอย่างนี้จะให้มันผ่านได้หรือครับมันไม่ได้หรอกนี่ก็คือเหตุผลที่นักศึกษากลัวแต่นักศึกษาที่เขามีความคิดเนี่ยที่เข้ามาเป็นแอดไวเซอร์ด้วยความสมัครใจนั้นอะรับรองว่าเขาจะได้ความรู้เพราะว่าต้องการที่จะให้เขามีความรู้อย่างแท้จริงถึงขนาดจับมือเขียนมีเวลาว่าเอาคอมพิวเตอร์มาไว้หน้าโต๊ะมานั่งทำด้วยกันในอดีตผมเคยให้นักศึกษาไปทำงานที่บ้านด้วยซ้ำไปเพราะว่าที่บ้านผมหนังสือเยอะแต่ตอนหลังเนี่ยตั้งแต่ไอ้ด็อกเตอร์เก๊ที่มันโกรธผมเรื่องที่ผมไม่เซ็นผ่านด็อกเตอร์ที่พลหัวของมันให้เนี่ยผมก็เลยกลัวว่าไอเวนี่มันอาฆาตมากมันอาจจะเอาระเบิดมาคว้างที่บ้านก็ได้ดังนั้นในช่วงหลังจากไอเวนั่นซึ่งมันเป็นทหารนะยศพันเอกป่านนี้มันเป็นด็อกเตอร์ไปแล้วมันก็ยังโง่เซ่อเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าไปอาศัยไปเกาะคนนู้นคนนี้อยู่แล้วหลังจากไอ้ด็อกเตอร์ไอ้พันเอกด็อกเตอร์คนนี้แล้วเนี่ยผมก็จะไม่ให้นักศึกษาคนไหนไปที่บ้านอีกเพราะว่าถ้าเราตรงไปตรงมามันคงอาฆาตอาจจะเอามาระเบิดมาคว้างหรือเอายาเบื่อมาเบื่อหมาบ้านผมก็ได้ฉะนั้นเราก็เริ่มไม่ไว้วางใจเพราะเหตุนี้แต่ยังไงก็ตามยังไงเราก็ไม่เซ็นให้มันแน่นอนเพราะคุณภาพมันต่ำเกินไปดังนั้นก็ช่วงต่อไปก็อยากจะเป็นซีรีส์ชุดการทำวิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพวันนี้ได้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดหัวข้อในการวิจัยมาแล้วนะครับอย่าไปลอกงานวิจัยเก่ามาไปดูของคนอื่นเขาแล้วก็เอาของตัวเองเรามาทำตามเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายแล้วเราจะไปไม่รอดประการที่สองถ้าเราเข้าถึงแหล่งข้อมูลนั้นไม่ได้เราอย่าไปเลือกหัวข้อนั้นประการที่3ถ้าไม่มีทรัพยากรเพียงพอไม่มีเงินทุนไม่มีเวลาไม่มีคนมาช่วยเก็บข้อมูลก็อย่าไปเลือกหัวข้อวิจัยนั้นแล้วถ้าเราไม่รู้จักใครเลยเราสัมภาษณ์ใครไม่ได้ทำยังไงก็อย่างที่เรียนแล้วเรารบในห้องสมุดได้มันมีวิธีการวิจัยอีกมากมายที่ให้เราเลือกแล้วครั้งต่อๆไปก็จะเล่าให้ฟังครับว่าวิธีการวิจัยที่เหมาะกับตัวเรานั้นน่ะเราควรจะพิจารณาอย่างไรแต่ท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าไองานวิจัยที่อ้างว่าเป็นงานวิจัยนั้นเนี่ยมันเชื่อถือบางอย่างเนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้เลยนะครับก่อนจะจบผมขอยกตัวอย่างพวกมนุษย์กินฉี่เมื่อ3เดือนก่อนท่านคงเคยได้ยินไอ้พวกบ้ากินเยี่ยวใช่ไหมครับไอ้พวกดื่มเยี่ยวตอนเช้า
มันก็ออกมาแล้วมีหัวหน้าแก๊งคนใส่มอห้อมบ้าบอคอนแตกอ้างว่าจบด็อกเตอร์เหมือนกันผมก็ไม่เชื่อแล้วครับว่ามันมีความรู้มันก็บอกว่ามันทำการวิจัยมาแล้วครับปรากฏว่ากินเยี่ยวเนี่ยมันดีจริงๆแล้วก็ผมก็ไปตามดูงานวิจัยของมันอะไรอ๋อมันไปสัมภาษณ์ไอ้มนุษย์กินเยี่ยวด้วยกันมันบอกว่าโอ้มาจากหลายอาชีพมากเหมือนจะเป็นผู้ว่าตาเป็นทหารตำรวจจบปริญญาโทปริญญาเอกจบเป็นทันตแพทย์อะไรต่างๆเนี่ยต่างยืนยันว่ากินเยี่ยวดีทั้งสิ้นถ้าเราเป็นนักวิจัยล่ะเราดูงานวิจัยแบบนั้นเราก็ทราบทันทีว่าเป็นงานวิจัยที่ไร้คุณภาพเชื่อถือไม่ได้เลยแล้วถ้าจะทำให้เชื่อถือได้ว่าการดื่มเยี่ยวผมขออย่าใช้ศัพท์อย่างนี้นะครับจะได้ชัดเจนการดื่มเยี่ยวมันดีจริงเนี่ยคุณจะต้องทำการวิจัยอย่างไรเราเรียกการวิจัยประเภทนี้ว่าการวิจัยเชิงทดลอง experimental research คือเราต้องการทดลองว่าสิ่งใดก็ตามมันดีสิ่งใดก็ตามมันไม่ดีเนี่ยเราจะไปถามใครไม่ได้ครับเราจะต้องทำการทดลองเช่นยกตัวอย่างว่ามียาชนิดหนึ่งเมื่อปีก่อนจำได้ไหมมีไอ้สมุนไพรหมอแสงสมุนไพรไก่กาบ้าบออ้างว่ารักษามะเร็งได้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็นำไอ้สมุนไพรของมันเนี่ยไปทำการวิเคราะห์ศึกษาเรียกว่าการวิจัยเชิงทดลองปรากฏทดลองมาแล้วไม่มีผลอะไรเลยก็ประกาศออกมาชาวบ้านไม่เชื่อเพราะชาวบ้านเชื่อไอ้คนนี้มากกว่าซึ่งไอ้คนนี้ก็ไปเรียนหมอไม่ใช่นักวิจัยก็เป็นแต่สำหรับคนที่มีความรู้เราก็ทราบว่ามันเชื่อถือไม่ได้เรามียาตัวหนึ่งขึ้นมาเราต้องการจะดูว่ายาตัวนี้มีผลหรือไม่เราก็นำยาตัวนี้ไปทดลองอาจจะแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงคือกลุ่มทดลองอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มวิจัยแล้วก็ให้ทดลองกลุ่มนึงก็ให้ยาจริงไปกลุ่มที่2ก็ให้ยาหลอกไปถ้าหากผลมันเหมือนกันก็แสดงว่ายาตัวนั้นไม่มีคุณภาพสิไอคนที่ไม่ได้กินยาเลยแต่โดนหลอกเฉยยังมีอาการเหมือนกันเลยนี่คือการวิจัยเชิงทดลองไอเยี่ยวก็เหมือนกันถ้าจะอยากจะรู้ว่าเยี่ยวจริงดีจริงไหมต้องทำการทดวิจัยเชิงทดลองเอาเยี่ยวนี้ไปทดลองว่ามันสามารถรักษาโรคนั้นโรคนี้ตามที่มันโกหกได้หรือไม่เพราะโรคแต่โรคมันก็จับตาไม่เหมือนกันมันไม่ใช่มันกลับไปสอบถามมนุษย์กินเยี่ยวด้วยกันว่าเอากินเยี่ยวแล้วดีไหมก็ถามพวกมันก็บอกดีทั้งนั้นก็เหมือนกันแหละครับท่านถามที่ไอ้ตีดีไหมท่านไปถามในพักบ้าบอคอแตกพักไม่ไหม้ของมันอ่ะมันก็บอกดีทั้งนั้นอ่ะแต่มาถามผมวายตีมันงี่เง่าเชื่อถือไม่ได้มันอยู่ที่ว่ากลุ่มเป้าหมายและวิธีการวิจัยดังนั้นไอ้วิธีการวิจัยที่จริงสำคัญนะครับถ้าหากวิธีการวิจัยผิดไม่ว่าจะผลออกมาจะเป็นอย่างไรก็ตามมันเชื่อถือไม่ได้เลยทั้งเล่มดังนั้นการวิจัยเนี่ยจึงจะต้องใช้ระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสมถูกต้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยซึ่งเป็นหัวข้อที่จะคุยกันในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนว่างานวิจัยมันสนุกครับถ้าหากเราทำการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเราจะได้รับความรู้เพิ่มเติมและเชื่อเถอะครับว่าทุกเรื่องในโลกนี้มันต่างเคยมีการศึกษามาก่อนแล้วทั้งสิ้นผมพยายามคิดมา50ปีแล้วนะว่าเอ๊ะมันมีเรื่องไหนในโลกบ้างที่ไม่เคยมีใครศึกษามาก่อนหรือไม่สามารถเทียบเคียงกับเรื่องใดได้ปรากฏว่า50ปีนี้หาไม่เจอเลยทุกเรื่องมันมีทฤษฎีรองรับทุกเรื่องมันสามารถเทียบเคียงกับการศึกษาทุกเรื่องมีการศึกษามาก่อนทั้งสิ้นแต่เราสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ทุกวินาทีไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมันจะมีประเด็นใหม่ๆออกมาให้เราศึกษาอยู่เสมองานวิจัยเป็นเรื่องสนุกครับถ้าท่านสนใจสอบถามมาได้ทาง Facebook แห่งนี้หรือที่ YouTube ที่ผมได้นำเสนอไปแล้วหลายตอนก็ได้ที่ YouTube เนี่ยใช้ชื่อว่าอนุชาตบุญนาคเป็นภาษาอังกฤษ ANUCHART ว่า BUNNAG ส่วน Facebook แห่งนี้ก็เป็นเครื่องมือในการที่จะนำเสนอวิธีคิดในเรื่องต่างๆให้กับคนรุ่นหลังและรุ่นเดียวกันได้พิจารณาแล้วก็เป็นเครื่องมือในการจะนำเสนอความรู้เป็นวิทยาทานแก่สังคมสำหรับซีรีส์ชุดนี้ผมตั้งใจจะให้เป็นซีรีส์เรื่องวิทยาทานเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยโดยเฉพาะซึ่งมันสามารถจะนำมาเสนอได้ไม่มีจบมีสิ้นท่านที่จะสนใจติดตามนะครับผมก็จะนำเสนอต่อไปจะพยายามทำให้สม่ำเสมอเพราะคิดว่ามีหลายท่านที่
อยากจะตามเรื่องไปเรื่อยๆทุกเรื่องมันมีผลการวิจัยรองรับทั้งสิ้นไม่จะเป็นการประยุกต์มาใช้เรื่องการเมืองเรื่องสังคมจิตวิทยาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีใดๆก็ตามและจะได้นำเสนอในตอนต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความสนใจขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ